ลับมาจิ้นตามคำเรียกร้องให้แฟนคลับป๊อปมิวได้เห็นลั่นกันแล้วค่ะกับละครเรื่องใหม่รักออกฤทธิ์ที่รับรองว่าออกฤทธิ์หวานหวานมันมันถึงใจแน่นอนเมื่อพระเอกป๊อปธนวัฒน์ลงทุนเลี้ยงหนวดคราวครึ้มต้อนรับการฟิตติ้งวันนี้มามัดเข้มนุ่งยีนส์พร้อมสวมคาแรคเตอร์เป็นนักสืบดวงซวยที่จะลุยสืบคดีการตายปริศนาของหนุ่มๆในคืนส่งตัวกับไม้สาวดวงกินสามีนางเอกมิวนิษฐาโดยแก๊งสามีดวงกุดก็แซ่บๆกันทุกคนทั้งหนุ่มกริตหนุ่มหล่อเวอร์จากละครนางร้ายสายลับอยู่ตอนนี้หนุ่มเอพสินหนุ่มกริตภาคค่ะแต่หนุ่มชายชาตโยดมเรียกว่าเป็นบรรยากาศการฟิตติ้งทั้งสนุกและถูกใจที่สุดทำให้ผู้จัดยังยิ้มได้พี่คิงสมจริงที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อการันตีว่าสนุกฮารั่วไม่แพ้นางร้ายสายลับที่เรตติ้งแรงถึงโค้งสุดท้ายอวสานในวันอาทิตย์นี้เลยล่ะค่ะเนี่ยผู้ชายของมิวทั้งหลายต้องรอดูต้องรอดูว่าผู้ชายคนนี้จะเกี่ยวอะไรกับมิวนะคะมีกี่คนเนี่ยนับไม่ถูกเลยต้องรอดูมีกี่คนผมเป็น number 4ครับผมนี่3 3ครับ3นี่ผมคนสุดท้ายนี่อยู่ที่คนนี้เป็นไงโอ้จะผิดแปลกกับที่เคยเล่นมาเลยก็จะเป็นคนเป็นตัวเองเฮ้ยบ้าเหรอไม่เป็นตัวเองขนาดนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ที่แบบหลากหลายมากแล้วก็เวลาเข้ากันมันเหมือนกับว่าเขาก็จะต้องแต่งงานแล้วเราก็แอบชอบกันอยู่มันน่ารักมากคนดูน่าจะแบบฟินกันแน่นอน